เรื่องที่มันเป็นข่าวเมื่อ2ปีที่แล้วที่ว่ามีคณะของอาจารย์กู้มาถ่ายทำวิดีโอเปรตที่ป่าคำชะโนดเนี่ยนะครับครับแล้วก็เป็นข่าวอื้อฉาวนะครับครับพอเรื่องมันออกไปแล้วเนี่ยฮะมันมีผลกระทบอะไรกับสถานที่แห่งนี้บ้างครับก็มันก็มีเนี่ยครับคือตามชาวบ้านบอกว่าก็ลบลู่ครับสิ่งที่บ่ดีครับเรื่องที่ว่าบุคคลที่มาทำเนี่ยไม่มีความสามารถที่จะเรียกเปรตออกมาได้ชาวบ้านส่วนมากก็มีแต่สาบแช่งนะครับผมสาบแช่งนะครับผมขนาดไหนล่ะโกรธมากที่สุดอ่ะอยากจะฆ่าทิ้งนั่นแหละเสียใจมากที่มาลบหลู่พระปู่ซิสโกของเรามาทำสิ่งที่ไม่ดีกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เอามาทำอย่างนี้เขาก็คิดว่ายังไงเขาก็หลอกกันอยู่แล้วนะมาเหตุจังสี่มันก็เป็นวังศักดิ์สิทธิ์เท่าเนาะถ้าคนใดเหตุกับคนนั้นก็เป็นบาปกรรมคือเก่ามันก็บ่ดีขึ้นมาได้อีกหรอกคือตอนนี้ไม่กี่วันนี้มันก็มีข่าวว่าอาจารย์กู้จะปั่นจักรยานมาที่นี่นะครับแล้วก็จะมาแฉเรื่องแฉราวว่ามันจะมีใครบ้างอยู่เบื้องหลังไอ้การทำวิดีโออันนั้นข่าวนี้ชาวบ้านรู้ไหมฮะก็ส่วนมากก็รู้แต่ในทีวีนะครับผมแต่กำหนดการเดินวันไหนวันไหนมาถึงวันไหนไม่ทราบครับแล้วเขารอคอยไหมฮะเขาพูดถึงเรื่องนี้กันว่ายังไงครับก็บางคนก็มีแต่ว่าไม่ต้องให้มาต้องให้เข้าอย่างนี้ครับครับมันเสียหายอยู่ๆก็มาตื่นมือเศร้ามาจังได้ยินพวกตำรวจเขาบอกเฮ้ยอาจารย์กู้จะมาไม่ไหนอีกอาจารย์กู้จะมาถึงวันนี้แหละก็มารออยู่ตรงนี้แหละครับนะพอดีมาแล้วว่าเอออาจารย์กู้กลับเมื่อคืนนี้แล้วเขาก็เลยกลับร่วมกันและแปลให้ฟังเพียงว่าใช่กับเข้าใจแล้วเท่านั้นตำรวจกองปราบเปิดตู้เซฟอายัดจากบ้านของภรรยานายกิติประพัฒน์โรนหรือพระกู้เมื่อวานนี้พบเอกสารทรัพย์สินส่วนตัวแหวนเพชรปลอมทองปลอมตำราโหราศาสตร์และโฉนดที่ดินของภรรยา3ฉบับเบื้องต้นสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นเช็คที่สั่งจ่ายเงินให้กับลูกน้องที่ร่วมขบวนการหลอกลวงผู้อื่นตำรวจออกหมายจับนายกิติในความผิด2ข้อหาคือแต่งกายเลียนแบบพระสงฆ์และช่อโกงทรัพย์คาดว่าจะถูกจับกุมตัวภายใน2วันนี้หากก้อนหินในมือของพลตำรวจตรีคงเดชชูศรีกลายเป็นสิ่งของอื่นตามที่ต้องการได้หมายความว่านายกิติมีอิทธิฤทธิ์จริงตามที่อวดอ้างพิธีชุมนุมเทวดาเพื่อรวบรวมพลังจิตเริ่มขึ้นขณะที่นายกิติแสดงความไม่มั่นใจโดยอ้างว่าบรรยากาศทำให้ขาดสมาธิเวลาผ่านไปกว่า1ชั่วโมงพิธีพิสูจน์อิทธิฤทธิ์ของนายกิติก็ยุติลงโดยไม่มีความสำเร็จใดยืนยันได้ว่านายกิติคือผู้วิเศษตามที่อ้างรู้สึกว่าใจจานกู้นี่เป็นไงครับพอเห็นภาพเมื่อกี้นี่ก็ไม่ดีนะครับก็ใจเสียใช่ไหมฮะครับแต่ในกรณีที่ถ่ายทำนี่ผมดูแล้วเนี่ยในวิดีโอรบโอเทปเนี่ยท่านมีทุกขั้นตอนทุกหมดเลยอยู่ในขั้นตอนแล้วเขาจะตัดต่อยังไงอย่างที่ท่านว่านี่ผมไม่ทราบแต่จริงๆแล้วลักษณะการทำนี่มีทุกระยะทุกเรื่องนี้ผมเป็นได้เองผมบอกแล้วผมมีทุกผมรู้หมดอ่ะแต่เนี่ยคนที่ถ่ายทำเนี่ยเขาจะรับผิดชอบแบบผมไหมที่ผมมาเนี่ยผมมาด้วยใจที่ว่าผมอยากจะมาคุยกับประชาชนให้เขาเข้าใจว่าที่ผมทำมาแล้วเนี่ยผมยอมรับผิดท่านบอกว่าท่าน2คนเนี่ยด็อกเตอร์อะไรกับพันเอกอะไรนั่นผมไม่ทราบเขาจะมาไม่มาเนี่ยผมไม่ทราบไม่มาสิบบังคับก็ได้แต่ในกรณีลักษณะท่านให้การในชั้นตำรวจในชั้นศาลเนี่ยบุคคลที่มาร่วมงานท่านต้องสะทายทอดเขาต้องบุคคลคนนี้มาร่วมด้วยนั่นด้วยแล้วท่านถึงมาชี้แจงที่หลังเนี่ย
คือผมบอกว่าคดีไม่ได้เกี่ยวกับข่าวนะถ้าคดีถ้าตำรวจจับว่าไปต้มตุ๋นโดยใช้คณะมีใครบ้างตำรวจไม่ได้แจ้งข้อหาผมนี้ผมจะได้ไปซัดเขาได้ตอนที่ทางตำรวจให้ท่านทำประกอบพิธีเกี่ยวกับเสกหินให้เป็นทองเป็นอะไรท่านทำด้วยตนเองหรือไม่ผมต้องการประกันตัวเขาบอกอาจารย์กู้เดี๋ยวเขาจะถัดฉากผมทำอะไรผมไม่ทราบบอกอาจารย์กู้ทำไปเถอะจะได้ประกันตัวเอ๊ะทำไมถึงมาว่าให้เราว่าเรามองในแง่ลบผมถามในฐานะของสื่อสื่อมันก็ต้องถามให้ชัดเจนสิคะว่าอะไรเป็นยังไงเพราะว่าเท่าที่หนูเห็นอะรองคอนแชร์เอารูปให้หนูดูแล้วก็ข้อมูลต่างๆหนูก็ต้องไปเซอร์เวย์บ้างว่าอะไรใครทำอะไรที่ไหนไม่งั้นก็จะเป็นผู้สื่อข่าวได้ไงคะถ้าถามด้วยความสุขใจจากใจจริงนะผมขอโทษถ้าถามด้วยความเย็นเนี่ยมันไม่ต้องดีเพราะว่าคนจะมาถามว่าการถามเขาพูดของคุณแต่ละคำจะมาแล้วอะไม่ได้ทำรูปแล้วรายชื่อที่ท่านกล่าวมาเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับมีสองท่านครับแต่ทีนี้ตามที่เป็นข่าวคลิปโคมนะครับครับมันไม่ใช่แค่นี้นะครับไม่ใช่แค่นี้หรือมีอีกหรือไม่มันมีเยอะผมไม่รู้จักชื่อเขาว่ามันใช่หรือเปล่าเพราะว่าที่พูดมานี่มันเหมือนกับรู้จักกันหมดทุกคนแม้แต่ในรถตู้ที่เขาถ่ายมีความรู้สึกว่าก็รู้ว่าจะต้องเอาไปทำอะไรก็บอกไปสอนเหตุผลแค่นั้นแล้วก็รู้ว่าสถานที่เป็นที่ที่เขาเคารพบูชาก็ยังมาทำอยู่แสดงว่าใส่ตองไว้ก่อนคิดไว้ก่อนแล้วสิถึงจะมาทำคือผมเป็นผู้เสนอที่คุณไม่เป็นเมื่อรู้ว่าเขาจ้างเวลาให้ปากคำที่เขาแจ้งความว่าแต่งกายเรียนแบบสงฆ์ทำไมไม่ให้การว่าถูกว่าจ้างมาจริงแล้วถ้าสมมติว่าถูกว่าจ้างมาใช่ไหมก็บอกไปเลยว่าใครจ้างผมมาทำใช่ไหมครับชาวบ้านบ้านดุงว่ายังไงทำไมต้องมาถามวันนี้ว่าการจ้างที่มาแก้ข่าววันนี้ผมไม่เข้าใจก็ผมก็บอกแล้วว่าผมถูกข้อหาแต่งกายเรียนแบบสงฆ์ผมก็ต้องแก้ข้อหาแต่งกายเรียนแบบสงฆ์ผมไม่ได้ถูกตำรวจแจ้งข้อหาว่ามีใครร่วมขบวนการบ้างที่ทำมาฮะว่าคำชะโนดกับเจ้าปู่ศรีโสดศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์จริงหรือเปล่าพี่นี่จริงครับเพราะอะไรเพราะว่าผมได้รับกระทบกระเทือนชาตินี้ใช่ไหมครับใช่พวกที่มาไล่ซื้อต่างๆเนี่ยไม่เห็นตัวมาติดต่ออะไรเลยใช่ไหมก็เขาเห็นผมเป็นขี้แล้วอ่ะไม่หรอกมันหมดคุณค่าแล้วเขาก็ไม่สนใจแล้วล่ะใช่ครับแล้วอาจารย์ผู้ถ้าหากต่อไปถ้ามีใครจ้างจะมาทำอีกไหมครับเฮ้ยคงไม่หรอกครับตามเจตนารมณ์ของผมนี่นะหรือว่าพี่น้องชาวบ้านดุงหรือว่าชาวบ้านนนเมืองหรือตำบลบ้านม่วงกระทั่งแต่คงจะคิดแบบเดียวกับผมคิดว่าถ้าคนผิดทำผิดแล้วเราต้องให้อภัยนี่คือคนจังหวัดอุดรอำเภอบ้านดุงครับต้องให้อภัยครับแต่ต้องดีนะฮะต่อไปอย่าไปทำอีกดีไหมฮะครับอย่างนั้นพี่น้องชาวจังหวัดอุดรคงจะให้อภัยท่านอาจารย์กูแสดงตัวมากแล้วก็แสดงว่ารับผิดชอบทำที่ทำที่ใดทำมาแล้วก็เป็นคนดีแล้วครับก็ขอให้มีแต่ความสุขความสบายต่อไปนะทางประเทศติดอีกนะครับก็เป็นที่น่ายินดีว่าท่านมีใจบุญที่จะมอบจักรยานสำหรับคนจนนี่นี่ผมก็มองเห็นว่าคนจนนี่ก็มีส่วนหนึ่งซึ่งเป็นนักเรียนนะครับซึ่งจะต้องใช้รถนี่เดินทางไปโรงเรียนไกลอนุสรณ์นี่ว่าครั้งหนึ่งผมได้มาทำเปรตที่เนี่ยก็มายอมรับผิดที่นี่ก็ควรว่าเป็นเยี่ยงอย่างทีหลังอย่ามาทำนะก็เห็นจักรยานอาจารย์กู้ถีบมาเนี่ยจนหยาดเหงื่อทั้งลูกทั้งผมเนี่ยก็คงจะได้กุศลแล้วท่านก็คงอภัยก็อยากว่าท่านพูดมาก็เห็นดีด้วยว่าทีหลังอ่ะใครมาช่วยเขียนว่าอย่ามาทำมิดีมิร้ายในที่นี้จะได้รับเคราะห์กรรมแบบอาจารย์กู้ผมก็ไม่ว่าอะไรครับอาจารย์เข้ามาได้ครับอาจารย์ครับสี่บางครับนั่งได้ก็ซื้ออย่างดีเลยครับขอให้บารมีท่านขอให้ผมดีขึ้นที่ได้มารับสารภาพแล้วขอให้คณะของท่านเดินทางกลับโดยความปลอดภัยครับและมี
อายุวรรณะทุกคนครับนะครับครับขอบคุณมากไปครับขอบคุณมากครับมาทุกคนครับที่นี่คือป่าคำชะโนดอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีเกือบ900กิโลเมตรจากกรุงเทพมหานครสถานที่นี้คือฉากหลังของวิดีโอเปรตอันอื้อฉาวเมื่อ2ปีที่แล้วเมื่อคืนนี้อาจารย์กู้ได้มาที่นี่ครั้งหนึ่งแต่กับต่างบุคคลต่างคณะกันและต่างจุดมุ่งหมายเจ้าปู่ศรีสุโธขอโปรดเมตตาอนุเคราะห์สงเคราะห์แก่ตัวข้าพเจ้าและครอบครัวสิ่งที่ข้าพเจ้าทูลขอทุกประการสาธุทำไมอาจารย์กูต้องมาคำชะโนดมาด้วยจุดมุ่งหมายอะไรและท้ายที่สุดแล้วทำตามที่คิดตั้งใจหรือว่าที่วางแผนไว้ได้มากน้อยแค่ไหนการพิสูจน์กับสังคมภายนอกดูเหมือนจะไม่มีความหมายอะไรเพราะว่าพูดไปแล้วก็เหมือนแก้ตัวหรือว่าตัดเพาะฟูมไฟกับสิ่งที่ตัวเองไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบแต่ที่มีความหมายมากกว่านั้นก็คือการเดินทางที่ดูเหมือนจะล้มเหลวแต่ก็มาถึงจุดมุ่งหมายจนได้ในท้ายที่สุดในครั้งนี้ก็เป็นการพิสูจน์ใจคนคนหนึ่งและเป็นการสะท้อนถึงความพยายามที่จะดิ้นรนที่จะลบล้างตราประทับแห่งความอับอายของตัวเองและเรียกร้องความน่าเชื่อถือกลับคืนมาซึ่งไม่ว่ามันจะครึ่งๆกลางๆขาดขาดเกินๆหรือว่าทุลักทุเลอย่างไรก็ตามก็ไม่น่าจะใช่เรื่องที่น่าเย้ยหยันหรือมองเป็นสิ่งตลกขบขันเพราะว่าถ้ามองอย่างไม่ใจดำจนเกินไปแล้วสิ่งที่อาจารย์กู้ทำมันก็คือคำวิงวอนดีๆนี่เองเป็นคำวิงวอนของคนจนตรอกคนหนึ่งเพื่ออะไรคงไม่จำเป็นต้องอธิบายโลกมีเรื่องราวเรียงรายเก็บงำความหมายซ่อนอยู่ไม่ออกไปคนไม่ออกไปดูไม่รู้ใหญ่คนมันเคยรู้จักบางทีเราไม่อาจพิพากษาได้ว่าที่สุดแล้วมนุษย์คนหนึ่งเป็นคนดีหรือเป็นคนเลวเพราะบางครั้งคนเลวบางคนก็อาจจะเลวบางด้านแล้วก็มีแง่งามบางอย่างที่พูดได้เต็มปากว่าดีคนไม่ได้กำลังพูดนะครับว่าอาจารย์กู้เป็นคนดีแต่สิ่งหนึ่งซึ่งเราเรียนรู้จากเรื่องนี้ก็คือบางครั้งเราเชื่อไปก่อนแล้วว่าใครคนหนึ่งเป็นคนเลวโดยที่ยังไม่รู้แท้ว่าเขาเลวจริงๆหรือว่าถูกทำให้เลวเกินกว่าที่ควรจะเป็นและการทำให้ใครคนอื่นเลวกว่าที่ควรจะเป็นไม่ว่าจะเจตนาหรือไม่ก็ตามก็ไม่อาจเรียกได้ว่าเป็นความดีอาจารย์กู้อาจจะเป็นคนลวงโลกจะต้องยอมรับนะครับว่าเราท่านต่างก็อนุญาตให้ความหลอกลวงนั้นเติบโตงอกงามจนวันหนึ่งเมื่อชอกช้ำก็หันกลับมาตัดเพ้อด่าทอความหลอกลวงตัวโตขึ้นเยอะมากนี่มันหอมนะถึงเข้าแอร์แล้วหอมหอมลงไปเมื่อไหร่ลึกกว่าที่เห็นอยากเย็นจะยอมดิ้นรนคนคนคนอยากเย็นจะยอมดิ้นรน